ัทวิกเกอร์กับวันนี้เราพามาดู BTS 2สายที่จะเปิดการอนุญาตสายสุขุมวิทกันก่อนนะครับสำหรับช่วงหมอชิดสะพานใหม่นะครับก็คือรถทางรอบข้างนี่ก็ไม่ต้องมีอะไรให้ดูมานะครับนี่คือรอบสถานี BTS คูโคตรจริงๆนะครับคูโคตรท่านผู้ชมนะครับว่าทางรอบสถานีนั้นมีแต่ป่านะครับโอเคถือว่าความเจริญมาก่อนบ้านเมืองนะครับดูดิมีแต่ป่านี่คือสถานีคูโคตรโอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นมาในเรื่องแต่บนสถานีก็เป็นรถไฟฟ้าที่ดีนะครับมีวิวป่าไม้สถานีป่าไม้ทุกคนจริงๆนะสถานีดูดิรอบข้างสถานีรถไฟฟ้าที่นี่จะเป็นป่าไม้ซะส่วนใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับเราจะพาดูแต่ละสถานีเลยว่าแต่ละสถานีมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปกันเลยครับผมนี่ก็คือทางเข้าสถานีคูโคตรนะครับสถานีคูโคตรเดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในระบบรถไฟฟ้ามันมีคนเยอะนะครับก็มีห้องน้ำนะครับสำหรับสถานีใหม่จะมีห้องน้ำนะครับสามารถเข้าได้เดี๋ยวเราพาไปซื้อตั๋วโดยสารกันเลยนะครับเพื่อไปดูแต่ละสถานีว่าสถานีเปิดใหม่จะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคนี่คือชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับห้องก็เหมือนเดิมเหมือนทุกสถานีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นจอมาพัดพัดสี่ถ้าหุ่น59ยังถ้าหุ่น59เนาะตอนนี้เราก็ได้บัตรสถานีไปพักหุ่น59นะครับสำหรับคนที่มาใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือตรงไหนนะครับก็มาดูแผนที่ตรงนี้ได้เราต้องถ้าสมมติเราจะไปทางทิศตะวันออกเราต้องนำแถวทางนี้ไปเนาะไปจนสุดทางคือเคหะนะครับโขยาวมากมีสถานีเยอะมากเยอะจริงๆนะครับโอเคเราจะพาไปดูข้างบนกันเลยนะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าไปทุกสถานีนะครับไปทุกสถานีส่วนตรงนี้เขาจะขึ้นว่าห้ามขึ้นพอไปไหนไม่ได้แล้วนะครับรอให้ต่อไปจนถึงวงแหวนลำลูกกานู่นก่อนโอเคครับขึ้นไปข้างบนกันเลยไปดูกันซิว่าข้างบนจะเป็นยังไงรถไฟมาพอดีนะครับมาเราขึ้นกันเลยดีกว่าครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ารถไฟออกแล้วจะเป็นยังไงรถไฟเขากำลังจอดทำความสะอาดอยู่นะครับสถานีต่อไปแยกคอกโอ Next Station แยกคอกโอมาดูวิวด้านซ้ายกันนะครับนี่มีป่าไม้ซะส่วนใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะครับต่อไปแยกคอปออนะครับนี่อันนี้เป็นรางเข้าไปในอู่รถไฟนะครับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS สุขุมวิทกำลังออกมาอีกขบวนแล้วครับอันนี้เป็นคลอง2ครับคลอง2ก็มีที่เก็บขยะครับชุมชนส่วนนี้จะเป็นหมู่บ้านซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้มีเป็นพวกห้างจะมีเป็นตลาดกับชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ป่าไม้มากกว่านะครับรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทนะครับจากคูโคตรไปวัดพระศรีมหาธาตุตอนนี้เปิดเต็มสายเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ขายพวกร้านต้นไม้เยอะนะครับก่อนเมื่อก่อนคูโคตรนี้จะเป็นที่ขายพวกโต๊ะขายพวกเครื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามครัวเรือนบ้านเรือนนะครับมาดูฝั่งนี้กันครับเพราะว่าเขาได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วฝั่งนั้นจะเป็นแผงกั้นแล้วนะครับฝั่งนี้จะเห็นเครื่องบินดอนเมืองเลยเป็นไงเครื่องบินกำลังขึ้นครับผมเครื่องบินกำลังขึ้นเลย
ตรงนั้นเป็นดอนเมืองครับอันนี้ถนนอะไรไม่รู้ถนนตัดใหม่ครับประตูกรุงเทพเดี๋ยวช่วงที่เป็นที่ปิดแล้วผมจะหยุดคลิปไปแล้วกันเนาะครับเพราะไม่มีอะไรต้องดูเนาะโอเคต่อไปเป็นสถานีแยกคอปอนสะพานใหม่ทุกคนนะครับที่เรียกว่าคอปอนแยกคอปอนโอ้เสียงดังนะครับเสียงประกาศดังชัดเจนดีนะโอเคแยกคอปอนอันนี้มันจะตกแต่งด้วยเครื่องบินนะครับบนสถานีเนี่ยนะครับพอดีเดี๋ยวออกไปแล้วเข้าไม่ทันนะครับมันจะมีเป็นเครื่องบินตกแต่งอยู่บนหลังคาครับสถานีนี้สะพานใหม่
ครับก็จบไปที่นครแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายพหลโยธิน59ถึงคูคตนะครับก็สำหรับไอ้หมอชิด5แยกลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงวัดพระศรีมหาธาตุเราไปทำคลิปไปแล้วนะครับผมก็จะพามาดูเพียงเท่านี้นะครับด้วยสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับเขาจะมีเครื่องบินประดับตกแต่งบนหลังคาอย่างที่เมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูแต่ว่าเราไม่ทันเพราะว่าถ้าออกจากขบวนรถเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาไม่ทันเนาะสถานีนี้จะถ่ายรูปได้กับเครื่องบินได้นะครับสำหรับแยกคอปอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปที่กรุงธนกันต่อเลยนะครับเพื่อไปนั่งสายสีทองต่อเดี๋ยวรอจบคลิปไปเท่านี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกจากระบบแล้วทีนี้ก็จะเข้ามาในระบบใหม่เพราะว่าผมเลือกเข้าหมดเลย59โอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งสายสีทองกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับก็จบไปแล้วเนาะผมมาฝากผมไว้เปิดเต็มสายสักทีนะครับเปิดเต็มสายสักทีนะครับเป็นไงบ้างเข้าเมืองแล้วนะครับเจอกันรถไฟฟ้าสายสีทองกันต่อครับผม